เรียนท่านนายกสโมสรฝึกการพูดเชียงรายท่านพิธีกรแล้วก็ท่านประธานแม่บ้านกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลตงแพ้แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้เป็นกอหญ้าวันหน้าเป็นกอไผ่หากมีความตั้งใจจะเป็นต้นไทรที่แข็งแรงนะคะดิฉันนางอุไรวันเตชะตนนะคะวันนี้มาพูดบทที่3ก็จะพูดถึงเรื่องความกตัญญูนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะท่านเคยได้ยินคำว่ากตัญญูใช่ไหมคะกตัญญูนี่มันมีหลายรูปแบบนะคะเรื่องที่ดิฉันจะพูดต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของหลานชายของดิฉันนะคะเมื่อสมัยที่ดิฉันยังเป็นเด็กก็ตอนนั้นอายุประมาณสัก10ขวบนะคะก็จะได้เลี้ยงหลานคนนี้เป็นหลานผู้ชายนะคะก็คือเป็นลูกของพี่ชายคนโตนะคะตอนนั้นดิฉันเป็นเด็กก็คือจะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวของพี่ชายก็คือทำหน้าที่เลี้ยงหลานนะคะสมัยก่อนก็คือเลี้ยงหลานแล้วก็ตอนนี้หลานของดิฉันคนที่จะพูดถึงคนนี้นะคะได้เรียนจบจากมหาลัยราชมหาลัยราชมงคลที่อำเภอพานจังหวัดพะเยานะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์พวกนี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับพวกยุค IT พวก IT ประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลานคนนี้นะคะปัจจุบันก็เรียนจบแล้วพอเรียนจบปุ๊บก็ไปสมัครเข้าทำงานก็ได้ทำงานเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ไปฝึกงานดิฉันก็จะเป็นคนไปส่งไปฝึกกับองค์การโทรศัพท์ที่จังหวัดแพร่นะคะไปฝึกที่โน่นประมาณเกือบปีนะคะประมาณเกือบปีหลังจากฝึกจากที่โน่นเสร็จเขาก็จะออกใบรับรองให้นะคะออกใบรับรองว่าเออคุณได้ผ่านการฝึกงานตรงนี้แล้วนะด้านเทคโนโลยีด้านอะไรพวกเครื่องจักรเครื่องอุตสาหกรรมแล้วก็ด้านคอมพิวเตอร์แล้วพอเรียนจบหลานก็ไปสมัครที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะนิคมอุตสาหกรรมที่ลำพูนเกี่ยวกับพวกโรงงานใช่ไหมคะก็ทำงานอยู่ที่นั่นประมาณสัก2ปีแล้วก็จบไม่ใช่จบนะคะลาออกแล้วก็ไปสมัครงานที่กรุงเทพเดี๋ยวนี้อยู่บริษัทเน็ตเวิร์กเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กอะไรฉันก็จำไม่ได้ชื่อภาษาอังกฤษแต่จำได้ว่าเป็นเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับเรื่องไอทีพวกนี้ค่ะปัจจุบันนี้ก็ทำงานอยู่ที่เดิมแต่จะเล่าถึงว่าความกตัญญูพอดีหลานคนนี้ค่ะจะกลับมาที่บ้านจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานทุกอย่างเลยอายุ30แล้วนะคะยังไม่แต่งงานแต่แฟนก็มีละทุกครั้งที่ฉันกลับบ้านก็จะบอกหลานว่าทำไมไม่ไปสู่ขอผู้หญิงเขาเพราะว่าคบกันมาตั้งหลายปีละ3-4 ปีแล้วสงสารผู้หญิงเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งผู้หญิงเขาก็จะตามมาที่บ้านด้วยแล้วหลานว่าไงรู้ไหมคะท่านผู้มีเกียรติหลานก็บอกว่าผมยังไม่พร้อมเพราะว่าตอนนี้อยากสร้างครอบครัวอยากสร้างฐานะให้คุณพ่อกับคุณแม่สงสารคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าส่งตัวเองเรียนจนจบก็ต้องตอนนี้เราก็ต้องทดแทนพระคุณของพ่อแม่เรื่องแต่งงานเอาไว้ทีหลังก็ได้เห็นไหมคะเด็กวัยรุ่นสมัยนี้หายากนะคะที่จะใช้คำพูดแบบนี้หลานของดิฉันเนี่ยสามารถคุยได้เลยว่าไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวเตะเวลากลับจากงานอย่างช่วงสงกรานต์ที่บริษัทเขาจะปิดใช่ไหมคะปิดให้พนักงานกลับบ้านวันแม่วันอะไรมีวันสำคัญบริษัทเขาก็จะปิดให้แล้วหลานก็จะมาที่บ้านไปช่วยคุณแม่ทำนาแล้วก็ช่วยพ่อพี่ชายของดิฉันนะคะเขาก็เลี้ยงโคนมก็จะมาช่วยไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยเวลาดิฉันกลับบ้านไปเจอใส่หลานยังสงสารเลยนะคะก็ยังพูดกับพี่ชายเลยว่าทำไมไม่ให้ลูกไปเที่ยวหาเพื่อนมั่งทำไมไม่ให้ลูกไปใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นมั่งพี่ชายเขาบอกเออกูกับเมืองฉันนะบอกมันไปแล้วนะมันกล่อมไปแย่แล้วก็บอกว่าน่าจะให้หลานน่าจะให้ลูกตัวเองอะไปเที่ยวไปพักผ่อนมั่งเพราะว่าหลานทำงานเหนื่อยมาอยู่กรุงเทพใช้ชีวิตกรุงเทพอย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมคะชีวิตกรุงเทพก็จะเป็นชีวิตการทำงานใช่ไหมคะก็ต้องรีบเร่งอ่ะเวลาทุกอย่างก็จะต้องมีค่าใช่ไหมคะกลับมาบ้านก็อยากให้หลานได้พักผ่อนบ้างก็จะบอกกับพี่ชายกับพี่สะใภ้เสมอว่าอย่าไปบังคับหลานให้มากอะไรเงี้ยแล้วพี่ชายกับพี่สะใภ้ของฉันก็บอกว่าก็ไม่ได้บังคับแต่ว่าอันนี้เป็นความตั้งใจของหลานดิฉันเองนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะนำเนื้อหาตรงนี้ที่ดิฉันได้พูดมาไปใช้กับหลานก็ได้นะคะ